สองราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมที่มีคำถามดวงชะตาต่างๆว่าจะเป็นเรื่องของการงานเรื่องของการเงินสุขภาพความรักโชคลาภนะตรวจสอบลัคนาราศีชื่อสกุลนะรวมไปถึงตัวเลขเลขบ้านทะเบียนรถแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ส่งข้อมูลที่ครบถ้วนนะคะมาที่SMS ได้นะคะพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลค่ะวันที่เดือนพ.ศ.เวลาเกิดคำถามส่งมาที่422-1606นะคะส่วนใครอยากพูดคุยกันรีบโทรมาลงทะเบียนได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้024960493และ024960494นั่นเองค่ะส่วนตอนนี้เดี๋ยวเรามาทวนดีกว่าภาพรวม12ราศีนะจันทร์สุดท้ายของเดือนธันวาคมแล้วนะคะภาพรวมของ12ราศีนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างชาวราศีมังกรวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะรวมไปถึงเรื่องของการลงทุนนะวันนี้หมุนผ่านแม้ว่าต้องใช้เงินเป็นก้อนก็ตามนะคะแต่อย่าลืมตรวจเช็คในเรื่องของข้อมูลการลงทุนให้ดีว่าเรามีข้อมูลมากน้อยแค่ไหนนะคะส่วนหัวใจคนที่มีคู่ดูแลสุขภาพคนรักนะคะวันนี้คนรักอาจจะมีเกณฑ์การเจ็บป่วยได้ส่วนคนที่โสดอยู่พักเรื่องหัวใจเอาไว้ก่อนจะดีกว่าเน้นโทนสีขาวหลีกเลี่ยงสีฟ้าค่ะชาวราศีกุมนะคะหัวใจค่ะอย่ามีทิฐินะคะอะไรที่ยอมได้ให้ยอมไปก่อนส่วนในเรื่องของการงานนะวันนี้ก็ขอให้รอบคอบระมัดระวังค่ะทุกอย่างก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีกรมท่าค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้หลักทรัพย์เงินทองค่ะระวังมีปัญหากับคนรอบข้างด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆวันนี้เขาบอกว่าเงินทองไม่เข้าใครออกใครดูเหมือนว่าชาวราศีมีนจะเจอกับปัญหานั้นนะคะส่วนการงานอย่าไปแทรกแซงการทำงานของคนอื่นหน้าที่ใครหน้าที่มันนะคะเน้นโทนสีขาวหลีกเลี่ยงสีน้ำเงินค่ะชาวราศีเมษค่ะวันนี้เรื่องงานให้ระวังการทำผิดต่อกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆนะคะหรือแม้กระทั่งข้อกฎหมายฉะนั้นเอกสารสัญญาอ่านให้ละเอียดรอบคอบก่อนที่จะลงลายมือเซ็นลงไปนะคะใครที่อยากจะมีโอกาสลงทุนวันนี้ก็มีโอกาสไปเข้าหุ้นร่วมลงทุนก็ดูเหมือนว่าจะโอกาสดีๆเข้ามาแล้วเน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจใครโสดอยู่วันนี้มีโอกาสได้รับความสนใจจากคนที่อ่อนวัยกว่าส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ติดขัดอะไรหรือว่าไปต่อไม่ได้ก็สามารถเจรจาต่อรองได้นะคะเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีส้มค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้ในเรื่องของงานเหมาะกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเราต้องมีการค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมตลอดเวลานะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองก็อย่าไปคาดหวังในส่วนของการลงทุนนะหรือว่าไปขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างวันนี้ลุยยืนด้วยขาของตัวเองดีที่สุดเน้นโทนสีดำหลีกเลี่ยงสีเหลืองเข้มค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้เรื่องงานอดทนให้มากค่ะเพราะมีโอกาสที่ต้องทำหรือว่าไปเจอกับในสิ่งที่เราไม่ปรารถนาหรือว่าไม่ถนัดนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจความรักราบรื่นลงตัวดีทั้งคนที่มีคู่หรือว่ากำลังจะเริ่มสารสัมพันธ์เองก็ตามเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีบรอนทองค่ะชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้เรื่องงานต้องรู้จักปฏิเสธบ้างนะคะหากใครหยิบยื่นข้อเสนอที่มันไม่ถูกไม่ควรผิดกฎหมายผิดกฎระเบียบข้อบังคับนั้นเลี่ยงได้อย่าทำดีกว่าเน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีกันนะคะวันนี้ในเรื่องของงานมีอุปสรรคมีปัญหามากกว่าที่เคยเจอในวันนั้นเตรียมตัวเตรียมวางแผนสำรองเอาไว้ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้ในเรื่องของการลงทุนหรือแม้ว่าซื้อข้าวของเครื่องใช้ชิ้นใหญ่ๆเนี่ยแม้ว่าจะมีโอกาสดีๆผ่านเข้ามาแต่ก็ไม่สามารถที่จะสามารถทำทุกเรื่องนะคะเน้นโทนสีเหลืองหลีกเลี่ยงสีฟ้าค่ะชาวราศีตุลนะคะวันนี้ในเรื่องของงานอะไรที่มันผ่านไปแล้วถ้ามันผ่านไปค่ะเป็นบทเรียนเอาไว้ก็พอนะคะเราต้องเดินหน้าต่อส่วนในเรื่องของหัวใจหลายอย่างดูเหมือนว่าจะไม่ได้เป็นอย่างที่ใจคิดฉะนั้นก็ระวังความพลิกผันหรือพลิกล็อกด้วยเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้หัวใจระวังมีปัญหากับญาติพี่น้องของคนรักส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะคะวันนี้ก็มีโอกาสพบเจอกับลู่ทางใหม่ๆกับการหารายได้แบบใหม่เน้นโทนสีเทาหลีกเลี่ยงสีน้ำเงินสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะวันนี้ในเรื่องของ
หลักทรัพย์เงินทองค่ะให้ว่ากันยาวๆถ้ายังคิดไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้ก็ยังไม่ต้องรีบนะคะและที่สำคัญดูแลสุขภาพของตัวเองรวมไปถึงคนรักให้ดีเน้นโทนสีน้ำตาลหลีกเลี่ยงสีดำค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีนะคะมาเริ่มต้นสัปดาห์กันแบบนี้หลายท่านฟังไม่ทันนะก็สามารถไปทวนซ้ำเพิ่มเติมได้เลยนะคะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองส่วนตอนนี้ใครมีคำถามส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันแต่ถ้าเกิดว่าต้องการตรวจสอบเฉพาะตัวเลขนะคะเลขบ้านทะเบียนและเบอร์โทรศัพท์อันนี้ไม่ต้องระบุข้อมูลวันเดือนปีเกิดเข้ามานะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะคุณอภิเดชค่ะ12มิถุนายน2509นะคะเวลาเกิดประมาณทุ่มถึง2ทุ่มวันอาทิตย์เรื่องทั่วไปว่าปีนี้ติดขัดเรื่องเงินมากทำบุญอะไรดีตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง50ทานังเป็นกาลีนะก็แน่นอนฮะเงินเก็บแทบจะไม่มีของคุณเนี่ยนอกจากในเรื่องของเงินทองยังฝากระวังในแง่ของอุบัติเหตุด้วยปีจรนี้นะครับให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ8ตัวและให้ตัวคุณนั้นไปทำฟันขูดติดปูนซะส่วนในเรื่องของทะเบียนรถเนี่ย971212แม้จะเป็นคู่ครัวเรือนก็ตามแต่ว่าในแง่เลขศาสตร์ก็หมายถึงกำลังพระราหูนะครับคือการถูกให้ร้ายคดีความภาระหนี้สินโมหะจริตด้วยส่วน97เนี่ยต้องใช้ระยะเวลามากกว่าชาวบ้านเขาจึงจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่คิดฝันอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์นะบริกรรมคาถาชินมัญชรตั้งแต่3เลขหลักครับSMS ต่อมาค่ะคุณชาวลิตนะคะ15มิถุนายน2ไม่มีพ.ศ.มานะส่งมาแค่เวลาเกิดนะคะเดี๋ยวรบกวนส่งพ.ศ.เข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะ SMS ต่อมาค่ะคุณณัฐธนินทร์ค่ะ5มิถุนายน2527เวลาเกิด 9:29 น.วันอังคารเรื่องของการยกย้ายงานแล้วก็เรื่องของเนื้อคู่เป็นอย่างไรตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง32นะครับในส่วนของความรักก่อนปีนี้นะครับปีนี้ในช่วงอายุย่าง32นั้นน่ะมีโอกาสที่จะได้เจอคบหาคนที่ถูกใจนะและถ้าปีนี้มีเกณฑ์ได้เจอเนี่ยก็มีโอกาสที่จะพัฒนาต่อไปได้เพียงแต่ว่าจังหวะเวลาในช่วงเริ่มต้นเนี่ยย่าง33 34เนี่ยความรักมันอาจจะมีการพลิกผันหน่อยต้องประคับประคองในช่วงเวลานั้นนะครับส่วนเกณฑ์ในเรื่องของงานก็มีโอกาสนะครับในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเพราะว่ากาลกินีเนี่ยสัมพันธ์ถึงนะก็ถ้าถามว่าเปลี่ยนดีหรือไม่ดีเกณฑ์งานใหม่ก็ไม่ค่อยดีนะฉะนั้นไอ้คำว่ามีเกณฑ์เราไม่เทคก็ได้เราไม่เทคก็ได้นะครับถ้าอดทนอยู่กับสิ่งเดิมได้อยากจะให้เลือกสถานะนี้เป็นลำดับแรกก่อนครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเสนีนะคะ22มีนาคม2520ค่ะเวลาเกิด 17:30 น.วันอังคารงานกับเงินเป็นอย่างไรตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง39งานออกแรงเยอะๆนะครับนะเข้าช่วงย่าง40ก็ยังถือว่าเด่นนะผมดูหลังวันเกิดละกันนะครับเด่นทั้ง2เรื่องนะทั้งในเรื่องของงานทั้งในเรื่องของเงินออกแรงมากๆแล้วก็หลังวันเกิดหาโอกาสเจอคนชราขอให้แบ่งปันครับทะเบียนรถ6617ค่ะสุขคู่กันเนี่ยบางทีเขาบอกว่าให้ความสำคัญกับเรื่องรักๆใคร่ๆมากเกินไปนะส่วน17เนี่ยระวังปัญหาสุขภาพพวกสายตาความดันระบบเลือดอันนี้ชนะพระพุทธมนต์แตะที่เลข7ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาสวัสดีปีใหม่นะขอมีแต่สิ่งดีเข้ามานะครับจากคุณณรงค์ฤทธิ์นะคะเกิดวันที่3มกราคม2522ค่ะเวลาเกิด 8:00 นตรงไม่ได้บอกวันนะงานกับเงินเป็นอย่างไรคะปฏิทินตรงกับวันพุธถ้าไม่ใช่วันพุธส่งเข้ามายืนยันใหม่นะครับงานกับเงินเป็นอย่างไรงานเนี่ยนะผมตอบแบบนี้ผมดูหลังวันเกิดนะย่าง38ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยถือว่าโดยรวมนะดีกว่าช่วงปี2ปีที่ผ่านมามีโอกาสขยับขยายมีเกณฑ์ในการริเริ่มสิ่งใหม่แม้จะเหนื่อยหน่อยเป็นสภาวะปกติแต่ให้ระวังปัญหาพวกเอกสารนะหายก็ได้นะผิดพลาดก็ได้อีกประเด็นคือในเรื่องของคำพูดส่วนในเรื่องของเงินทองสภาพคล่องที่เป็นห่วงจริงๆคือในช่วงอายุย่าง39ครับSMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณ
จ้าของ SMS คุณสายชน7พฤษภาคม2526ค่ะเวลาเกิดตีสี่ครึ่งระบุว่าเป็นวันเสาร์นะคะช่วงนี้ตกงานจะขายของดีหรือว่าหางานดีโชคจะมีไหมคะก็เป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับประเด็นสำคัญมันอยู่ที่อาชีพนะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรือว่างานประจำแต่ว่าถ้าดูจากพื้นฐานนิสัยถ้าดูจากพื้นฐานนิสัยเนี่ยจริงๆแล้วอยากให้คุณเลือกที่จะดำรงทนเป็นลูกจ้างให้ได้ยาวนานที่สุดนะครับเพราะว่าบางทีคุณจะมีลูกโลเลลูกไม่ค่อยกล้าตัดสินใจซึ่งบางครั้งในแง่ของการทำธุรกิจมันไม่ได้นะเกณฑ์งานใหม่มันก็เสียจริงๆนั่นแหละของคุณเน้นๆในเรื่องพวกของมีคมในช่วงนี้นะครับจะเป็นมีดปลอกผลไม้ก็ได้นะถือถวายแด่พระภิกษุสงฆ์หรือจะไปถวายปัจจัยสนับสนุนค่าทันตกรรมให้กับภิกษุสงฆ์สามมันเนนได้เช่นเดียวกันครับ SMS ต่อมาค่ะคุณกัญญานัทนะคะ5พฤศจิกายน2524นะเวลาเกิด 10:29 นาทีวันพฤหัสบดีถามเรื่องของโชคลาภนะเรื่องของการเงินรวมไปถึงสุขภาพเป็นอย่างไรลัคนาราศีก็บอกว่าบ้านเกิดยะลาชลบุรีขออภัยไม่ใช่ฮะยะลายะลาอยู่วัดราหูสักครู่ครับโอเคเวลาเกิดก็คือช่วงสายๆนะ 10:29 ลัคนาสถิตอยู่ในราศีธนูนะครับส่วนในเรื่องของโชคลาภการเงินนะโชคลาภกับการเงินสุขภาพปีนี้ฝากระวังอุบัติเหตุระวังปัญหาหนี้สินระวังมีศัตรูคนไม่หวังดีนะฉะนั้นเตือนหมดเลยนะสุขภาพการเงินด้วยก็กระดุมพระกระเสียของคุณเนี่ยหมั่นตักบาตรถวายเพลพระสังฆทานสดถ้าจัดได้ให้ทำนะครับส่วนการเสี่ยงโชคปีนี้กระสือติดไว้งวดละใบนะอย่าลืมนะไปทำฟันขูดหินปูนซะระวังอุบัติเหตุด้วยนะครับมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีค่ะคุณโมยสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะเกษรินทองผู้ค่ะคุณเกษรินนะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะ2498ค่ะครับวันที่เท่าไหร่คะวันที่9มีนาวันพุธค่ะ9มีนาคม2498กี่โมงคะ4 โมงเย็นค่ะ4โมงเย็นพุธกลางวันเนาะค่ะค่ะจ้ะก็ยังเป็นพุธกลางวันอยู่ครับอยากถามอะไรอาจารย์คะอยากถามว่าดวงเนี่ยมีเกณฑ์ต้องย้ายที่อยู่ปะคะอาจารย์ความจริงตอนนี้60เต็มย่าง61นะครับค่ะนะครับรอยต่อระหว่างคือตอนนี้พันธุกับกาลีนะแล้วก็หลังวันเกิดช่วงกลางปีหน้าก็มีเกณฑ์ได้มาใหม่แล้วก็ต้องบอกว่าถูกใจด้วยนะแต่อาจจะเป็นในช่วงจ้ะได้มาใหม่หมายถึงได้อะไรคะก็คือหมายถึงว่าโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยใหม่อ๋อค่ะนะก็ถามว่ามีเกณฑ์ไหมตอบว่ามีนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าถูกใจด้วยนะบอกค่ะครับใจยังไม่ค่อยใจไม่ค่อยอยากย้ายใช่ไหมคะอาจารย์ไม่ถามจริงใจไม่ค่อยอยากย้ายใช่ไหมใช่แต่ว่าถามว่ามีเกณฑ์ไหมตอบว่ามีแล้วก็แล้วก็ถามว่าเปลี่ยนใหม่ก็ถือว่าถูกใจด้วยนะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งช่วงกลางปีไปแล้วทุกอย่างจะลงตัวขออาจารย์คะแล้วขอถามว่าคนที่เหมือนกับติดหนี้เราอ่ะภายในปีหน้าเราจะได้คืนบ้างไหมคะเหมือนกับติดหนี้ก็คือติดหนี้นั่นแหละหรือว่าขอหยิบขอยืมไม่ใช้ไม่ใช่ค่ะคือเขายืมชื่อเราแล้วเขาไปกู้แบงก์อะไรเงี้ยค่ะก็ทำให้เรามีหนี้ค่ะแล้วเขาจะคิดใช้มั้ยคะตอบอย่างนี้นะเวลาดูก็ต้องดูดวงคุณว่าเป็นชื่อคุณนะหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยเกณฑ์ในแง่ของภาระหนี้สินเนี่ยจะเบาบางลงนะเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่าติดขัดมีปัญหามากในส่วนของดวงคุณนะในเรื่องของหนี้สินหรือแม้กระทั่งเรื่องของเงินทองถึงจะยืมในชื่อคุณก็เถอะแต่เอาไปว่าหลังวันเกิดเนี่ยปรับตัวดีขึ้นซึ่งก็มีความเป็นไปได้สูงครับที่เขาก็คงจะทำตามสัญญาไม่มากก็น้อยใช่ในช่วงหลังวันเกิดนะ
ในช่วงหลังวันเกิดกลางปีหน้าแต่ตอนนี้ทำใจนะค่ะตอนนี้ทำใจก่อนนะครับอาจารย์คะแล้วมีโชคมีลาภไหมคะเสี่ยงโชคไม่เอาแล้วปีจอนี่ผมฝากอย่างนี้นะให้หาโอกาสไปทำบุญเขาเรียกว่าในเรื่องการสร้างห้องน้ำอะสร้างห้องน้ำเพื่อวัดที่มีสถานที่ปฏิบัติธรรมก็ได้และส่วนหนึ่งการสร้างห้องน้ำจะทำให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นด้วยนะให้คนได้ปลดทุกข์ค่ะค่ะจ้ะอาจารย์คะแล้วขอถามหน่อยทำไมดวงนี้ชอบเห็นวิญญาณไม่รู้ผมไม่ได้ศึกษามาทางนั้นเอาละค่ะใช่นะก็คือถ้าเป็นในแง่ของผมทุกวันที่ผมทำก็คือในเรื่องของการสวดมนต์นั่งสมาธินะก็คงจะบอกกล่าวแนะนำให้ทำในสิ่งแบบนั้นมากกว่านะครับอ๋อค่ะจ้ะค่ะค่ะจ้ะเดี๋ยวขอถามทะเบียนรถจ้ะ1066ค่ะ1066เนี่ยความจริงเรื่องคิดมากวิตกกังวลก็ได้ภาระเยอะก็ได้เห็นไหมแบกแทนชาวบ้านก็มีเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ก็ใช่อันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลขศูนย์แปะที่เลขศูนย์แผ่นทองเหรอคะใช้แผ่นทองเดี๋ยวตำรวจจับแมวใช้น้ำมนต์หรือว่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรขี้ทูบตามศาลเจ้าตามวัดก็ได้นำมาบริกรรมคาถาชินะมัญชรแล้วแตะไปที่เลขศูนย์อ๋อค่ะค่ะอาจารย์คะแล้วก็โทรศัพท์1466ก็เหมือนกันนี่แหละแล้วก็อีกเบอร์16311ค่ะใช้เบอร์หลังเป็นหลัก11คือราชาโชคครับอ๋อนะแบบแรกไม่ดีใช่ไหมคะก็มีผลเรื่องการเก็บออมแหละมีผลเรื่องการเก็บออมฟุ้งเฟ้อก็ได้นะครับหรือว่าเก็บเงินไม่อยู่ก็ได้อ๋อค่ะค่ะเบอร์หลังดีกว่านะอาจารย์เนาะจ้ะเบอร์หลังดีกว่าครับนะอย่าลืมให้ไปทำเรื่องห้องน้ำเลยนะซ่อมหรือสร้างก็ได้ซ่อมหรือสร้างก็ได้ครับจ้าขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับคุณมวยสวัสดีทีมงานทุกคนด้วยนะคะน้องๆก็สวัสดีเหมือนกันเช่นเดียวกันนะครับสุขภาพแข็งแรงทุกคนรวยๆทุกคนนะคะเช่นกันนะคะเช่นเดียวกันนะขอบคุณครับสวัสดีค่ะSMS ต่อมาค่ะคุณบุ๋ม23มกราคม2528ค่ะเวลาเกิดทุ่มตรงพุธกลางคืนชีวิตปีนี้จะเป็นอย่างไรจะดูหลังวันเกิดนะย่าง32งานให้ระวังคือเตือน2เรื่องเตือนเรื่องงานกับเรื่องเงินเพราะกาลีมันจี้และเป็นดาวอายุด้วยนะครับก็มีโอกาสจะเกิดขึ้นสูงมากนะฉะนั้นรักษาสถานภาพการงานให้มั่นคงแต่ถ้ามีสิ่งใหม่รองรับก่อนจะเปลี่ยนไม่ว่ากันนะเพราะเกณฑ์ในการริเริ่มสิ่งใหม่ถือว่าดีระวังเกิดภาระหนี้สินหรือมิเช่นนั้นก็จะมีปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะกลุ่มพวกสายตาความดันระบบเลือดก็หลังวันเกิดนะครับก็หมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงให้ต่อเนื่องครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS ค่ะวันที่30มิถุนายนนะคะ2515เวลาเกิด 18:00 นตรงวันศุกร์โชคลาภเป็นอย่างไรแล้วก็ค้าขายค่ะขายอะไรดีตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง44นะย่าง44ในพื้นชะตาอะไรเด่นที่สุดจันทร์สวยสุดเลยเกี่ยวกับน้ำนะขายเครื่องดื่มผลิตน้ำแข็งนะครับเครื่องดื่มอัดลมอย่างเงี้ยก็คือเป็นน้ำนะซักรีดก็ได้หรือถ้าเป็นเกี่ยวข้องกับพวกค้าปลาสดนะปลาตายก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเป็นสเกลใหญ่ก็พวกทำธุรกิจเรื่องของการประมงอันนี้คือสิ่งที่เด่นชิปปิ้งก็ได้จ้ะ SMS ต่อมาค่ะแต่ไม่ให้ทำปีนี้นะคุณอีทนะคะ12พฤศจิกายน2514เวลาเกิด 16:30 นาทีนะคะวันศุกร์คู่ครองค่ะบอกว่าทุกข์ใจแล้วก็ถามเรื่องของโชคลาภด้วยค่ะปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับเขาอุตสาหะเนี่ยบางคนเขาบอกว่าทรมานกว่ากาลีด้วยซ้ำไปกลับไม่ได้ไปไม่ถึงนะรักๆเลิกๆเบื่อๆอยากๆจะเป็นทรงนั้นฉะนั้นก็ย่าง45เนี่ยเหมือนกับมีระยะห่างให้กันบ้างก็อาจจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้นะครับและที่สำคัญก็คงจะต้องระวังในเรื่องของคำพูดและที่สำคัญนะให้ระวังมีคนใหม่ๆก้าวเดินเข้ามาในชีวิตคุณแล้วมันจะทำให้คุณเกิดความรู้สึกที่ซับซ้อนสับสนเสี่ยงโชคไม่เอา SMS ต่อมาค่ะคุณจารุพิชยา17ตุลาคม2550นะคะเวลาเกิด4:44 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันอังคารเรียนทางไหนดีนิสัยเป็นอย่างไรแล้วก็รวมไปถึงการทำบุญค่ะ
ตอนนี้น้องเขา8ขวบนะครับย่าง9ขวบอาชีพที่เด่นที่สุดถ้าเรียนบัญชีเน้นทำงานพวกออดิตครับงานตรวจสอบบัญชีพวกนี้หรือแม้กระทั่งตรวจสอบกระบวนการการทำงานนะเขาเรียกว่า internal audit พวกนี้ก็ถือว่าทำได้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นกลุ่มอาชีพที่โดดเด่นอีกกลุ่มนึงนะอีกกลุ่มนึงผมให้น้ำหนักรองลงมาถ้าเรียนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับพวกงานด้านต่างประเทศดีหรือทำงานสถาบันการเงินที่มีต่างชาติถือหุ้นหรือว่าต่างถิ่นฐานอันนี้สมรูปตลอดชีวิตเน้นการทำบุญในเรื่องของพวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนตลอดจนในเรื่องของการบำรุงค่าน้ำประปาที่วัดก็ได้ถ้ามีโอกาสได้เข้าวัดบ่อยๆนะครับเอาล่ะในช่วงหน้าใครสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันรวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันด้วยพักกันสักครู่ค่ะครับ